สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเกี่ยวกับปืนลูกโม่สมิธนะครับก็เริ่มที่ขนาด .38 นะครับเป็นโมเดล M60-16 นะครับกระบอกนี้มีความยาวลำกล้องอยู่ที่2นิ้วโม่บรรจุได้5นัดโครงปืนเป็นสแตนเลสทั้งตัวนะครับหลายๆท่านเนี่ยคงทราบข้อมูลเกี่ยวกับปืนรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับส่วนคะแนนของสวัสดิการเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 65,000 นะครับแล้วก็ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 80,000 ถึง 90,000 คะแนนนะครับโดยประมาณกระบอกต่อมาก็เป็น M60 เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นขนาด .357 เป็น M60-14 นะครับเป็นตัว Lady Smith นะครับผิวปืนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสแตนเลสด้านนะครับลำกล้องเนี่ยมีความยาวอยู่ที่ 2.1 นิ้วโม่บรรจุได้5นัดเป็นขนาด .357 แมกนัมนะครับส่วนคะแนนของสวัสดิการกรมการปกครองเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 69,000 คะแนนนะครับส่วนคะแนนของบุคคลทั่วไปเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 80,000 ปลายๆถึง 90,000 ปลายๆนะครับโดยประมาณคะแนนของสวัสดิการเนี่ยจะแตกต่างกันไม่มากนะครับในแต่ละร้านแต่ว่าคะแนนของบุคคลทั่วไปเนี่ยต้องเช็คหลายๆที่นะครับเพราะว่ามีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับต่อมาเป็นโมเดล 686-6 เป็นปืนขนาด .357 นะครับกระบอกนี้มีความยาวลำกล้องอยู่ที่ 2.5 นิ้วโม่บรรจุได้7นัดนะครับปืนก็เป็นโครงสแตนเลสทั้งตัวนะครับน้ำหนักของตัวปืนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1,180 กรัมโดยประมาณนะครับคะแนนของสวัสดิการเนี่ยก็อยู่ที่ 72,900 คะแนนนะครับในส่วนของบุคคลทั่วไปเนี่ยคะแนนโดยประมาณนะครับก็อยู่ที่ 90,000 ปลายๆถึงแสนต้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลณตอนนี้นะครับเมื่อเทียบกับตัว Lady Smith เนี่ยก็มีความแตกต่างกันหลายจุดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนกระสุนขนาดของตัวปืนแล้วก็น้ำหนักของตัวปืนนะครับต่อมาก็เป็น 686-6 ตัวลำกล้อง3นิ้วนะครับตัวนี้โม่บรรจุได้7นัดเป็นโม่ลักษณะเป็นโม่เกลี้ยงนะครับแล้วก็ประกับด้ามเนี่ยก็จะเป็นไม้ระบุขนาดของตัวปืนไว้ที่ประกับด้ามแล้วก็ยี่ห้อสมิธด้วยนะครับโครงปืนก็เป็นสแตนเลสสตีลนะครับศูนย์หลังเนี่ยสามารถปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับเช่นเดียวกับตัวลำกล้อง 2.5 นิ้วนะครับสำหรับโม่เกลียงแล้วเนี่ยก็ดูสวยไปอีกแบบนึงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละท่านด้วยนะครับกระบอกต่อมาเรียกได้ว่าเป็นตัวยอดนิยมของ686นะครับก็คือตัวลำกล้อง4นิ้วโม่บรรจุได้7นัดนะครับเหมือน2กระบอกที่ผ่านมานะครับส่วนคะแนนของสวัสดิการเนี่ยก็อยู่ที่ 72,900 คะแนนนะครับแล้วก็ในส่วนของบุคคลทั่วไปเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 90,000 ปลายๆถึงแสนต้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นคะแนนโดยประมาณนะครับในตัวลำกล้อง4นิ้วเนี่ยการใช้งานค่อนข้างครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเฝ้าบ้านหรือเอาไว้เพื่อการแข่งขันนะครับขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของคะแนนนะครับถ้าเป็นสวัสดิการเนี่ยแต่ละที่เนี่ยคะแนนก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับแต่ถ้าเป็นของบุคคลทั่วไปเนี่ยจะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุของโควต้าหรือปืนบุคคลที่รับโอนเป็นปืนผู้จัดการร้านนะครับยังไงก็ลองเช็คหลายๆที่นะครับสำหรับปืนบุคคลทั่วไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพรีวิวสั้นๆนะครับต้องขอขอบคุณร้านเทพกรนะครับสำหรับปืนสมิธทุกรุ่นวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณนะครับต้องขอขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ